ระบุเลยว่าเลขที่เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับว่ามีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ประกอบสำนวนการสอบสวนนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะเร่งรัดการประสานงานจะตรวจพิสูจน์เก็บพยานหลักฐานให้เร็วที่สุดเนื่องจากถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็จะรีบเคลื่อนย้ายวัตถุมีพิษเนี่ยออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับอยู่ในระหว่างการสอบสวนต้องรอผลนะเดี๋ยวจะต้องดูจากตัวเอกสารในการเคลื่อนย้ายวัตถุพิษพวกนี้อีกทีว่าหลักฐานการขอเลี้ยงบ้านอะไรทั้งหลายนะอันนี้เราทำหนังสือตรวจสอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้ามันไม่ตรงกันขึ้นระยะเวลาการดำเนินการกับการขอซึ่งมันต่างกันเนี่ยมันก็เป็นครับใช่แต่ว่าพวกนี้ในตัวพยานเอกสารเนี่ยเรามีหน่วยราชการที่เขาจะตอบทางพนักงานสอบสวนอยู่แล้วครับตอนที่เราทำหนังสือไปแต่ว่าตัวที่ตอบกลับมายังไม่ได้รับนะครับ